พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์พระพุทธพจน์พระพุทธมนต์พระปริตอานุภาพแห่งการต้านทานพระพุทธพจน์นั้นดำรงอยู่ในรูปคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่พระสงฆ์สาวกทรงจำไว้และสืบต่อมาเพื่อนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์แต่หากพระพุทธพจน์ถูกนำมาใช้สำหรับเป็นบทบริกรรมภาวนาหรือสวดสาธยายตามความเหมาะสมแก่โอกาสพระพุทธพจน์จึงถูกเรียกว่าพระพุทธมนต์เมื่อพระพุทธมนต์อาศัยจิตที่เป็นสมาธิเกิดอานุภาพในการต้านทานคุ้มครองป้องกันรักษาพระพุทธมนต์ก็ถูกเรียกว่าพระปริตตามอนุภาพแห่งการต้านทานไปด้วยปัจจุบันจึงมีผู้นิยมเรียกพระปริตแทนพระพุทธมนต์กันอย่างกว้างขวางการนำพระพุทธมนต์มาเจริญภาวนาในรูปแบบการเจริญพระพุทธมนต์จนเกิดอนุภาพในการต้านทานนั้นมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเช่นพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุสวดขันธปริตเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายและทรงห้ามเรียนเดรัจฉานวิชาแต่เรียนพระพุทธมนต์เพื่อคุ้มครองป้องกันตนได้พระพุทธมนต์จะทรงพลานุภาพในการต้านทานได้ต้องอาศัยจิตที่อ่อนโยนมีเมตตาเป็นสมาธิมั่นคงแน่วแน่เป็นหลักการที่สำคัญพระพุทธพจน์ที่นำมาเป็นพระพุทธมนต์นั้นบางสูตรพระพุทธองค์ทรงใช้สวดเองบางสูตรทรงแนะนำให้พระสงฆ์สาวกใช้บางสูตรเทวดาเป็นผู้นำมาแสดงโพชฌงค์สูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์สวดให้พระมหากัสสปะและพระมหาโมคคัลลานะฟังจนหายจากไข้ไม่สบายและเมื่อพระองค์ประชวรก็ให้พระมหาจุนทะสวดโพชฌงค์สูตรให้สดับจนหายจากอาการประชวรเช่นกันกรณียเมตตสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำภิกษุให้แผ่เมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์ตลอดจนเทพเทวาพูดผีปีศาจทั้งหลายไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่จำกัดว่าสัตว์นั้นหรือเขาผู้นั้นจะเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่นอกจากเทวดาจะไม่แสดงสิ่งที่น่ากลัวหลอกหลอนแล้วยังมีใจอนุเคราะห์ภิกษุโดยไมตรีจิตด้วยความอ่อนโยนมีเมตตารัตนสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนทเถระน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะแล้วทำสัจจกิริยาให้เกิดเป็นอนุภาพขจัดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดแก่ชาวเมืองเวสาลีภายหลังได้กลายเป็นแบบอย่างในการทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพระสงฆ์สาวกต่อมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นยังปรากฏในประวัติศาสตร์ยังปรากฏในประวัติพระองคุลิมาลเถระว่าพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระองคุลิมาลเถระทำสัตยาธิษฐานเพื่อให้หญิงคนหนึ่งคลอดบุตรง่ายเมื่อพระเถระกล่าวคาถาจบทารกก็คลอดโดยง่ายมีความปลอดภัยทั้งแม่และลูกอนุภาพนั้นได้คุ้มครองไปถึงผู้ที่ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยสำหรับอาตานาติยสูตรเป็นคาถาที่เท้าจาตุมหาราชผูกขึ้นมาแสดงแก่พระพุทธองค์เพื่อให้ภิกษุสวดป้องกันเหล่าอมนุษย์บางพวกที่ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์สาวกที่ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อไม่มีอะไรป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสก็จะรบกวนเบียดเบียนให้ได้รับความลำบากเท้ามหาราชจึงได้แสดงเครื่องป้องกันรักษาชื่ออาตานาติยรักษ์นี้ไว้พระพุทธมนต์ตามที่กล่าวมานั้นจะมีอนุภาพต้องอาศัยการบริกรรมภาวนาจนจิตแน่วแน่มั่นคงเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานที่สำคัญการเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด
ย่อมมีพลานุภาพในการต้านทานสิ่งไม่ดีทั้งหลายในเบื้องต้นสามารถต้านทานกิเลสภายในตัวเองก่อนแล้วขยายอานุภาพออกไปสู่การต้านทานสิ่งไม่เป็นมงคลอันเกิดจากมนุษย์และอมนุษย์ที่เป็นพาลสันดานหยาบทั้งหลายในขณะเดียวกันก็เป็นพลังแห่งการก่อเกิดสิ่งดีงามคือความอ่อนโยนมีเมตตาเอื้ออาทรภายในตนเองก่อนแล้วขยายอานุภาพกว้างออกไปสู่การก่อเกิดสิ่งอันเป็นมงคลภายนอกทั้งหลายด้วยพระพุทธมนต์จะเกิดอานุภาพในการต้านทานสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายผู้เจริญพระพุทธมนต์ต้องยึดหลักสองประการคือจิตต้องมีเมตตาไม่เห็นแก่ลาภอย่าให้จิตฟุ้งซ่านเจริญพระพุทธมนต์หลักทั้งสองประการนี้เป็นหลักสำคัญที่จะทำให้พระพุทธมนต์เกิดอนุภาพผู้เจริญพระพุทธมนต์จะต้องมีจิตประกอบด้วยเมตตาสงสารปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นเบื้องต้นไม่ใช่เจริญพระพุทธมนต์ด้วยมีจิตเห็นแก่ลาภสักการะที่เขาจะให้และในการสวดจะต้องมีสมาธิแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านวอกแวกในอรรถกถาคัมภีร์อธิบายพระไตรปิฎกได้แสดงวิธีการเจริญพระพุทธมนต์ไว้ว่าหากเรียนด้วยความตั้งใจจนเกิดความช่ำชองคล่องปากไม่ตกหล่นทั้งอัตและพระยัญชนะมีจิตประกอบด้วยเมตตาหวังให้ผู้คนพ้นจากทุกข์บริกรรมพระพุทธมนต์แผ่เมตตาไปไม่เห็นแก่ลาภย่อมจะบังเกิดเป็นอนุภาพคุ้มครองป้องกันเหล่าอมนุษย์และสรรพอันตรายทั้งหลายสำหรับผู้เจริญพระพุทธมนต์และผู้ฟังการเจริญพระพุทธมนต์หากกระทำด้วยจิตเลื่อมใสไม่มีกิเลสมาครอบงำจิตไม่มีกำหนักมาตัดรอนอีกทั้งยังไม่ถึงวาระสิ้นอายุไขพระพุทธมนต์ย่อมจะมีอนุภาพในการบำบัดทุกข์โศกโรคภัยความเจ็บป่วยไข้และสรรพอันตรายทั้งหลายได้สามารถดับความเร่าร้อนกระวนกระวายใจขจัดลางร้ายและฝันร้ายทั้งหลายปัดเป่าเสนียดจันไรอุปติเหตุสิ่งอัปมงคลอันเกิดจากบาปเคราะห์เลิกหามยามร้ายและสิ่งที่ไม่พึงพอใจต่างๆป้องกันแม้โจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอสรพิษสัตว์ร้ายอมนุษย์พูดผีปีศาจยักษ์นาคคนธรรมและเทวดาที่ไม่หวังดีทั้งหลายคุ้มครองป้องกันรักษาให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยนานาประการแคล้วคลาดปลอดภัยจากผู้จองเวรที่คอยจ้องผานนอนหลับก็สบายไม่ฝันร้ายเป็นผู้มีอายุวรรณะสุขภพละและเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาตลอดกาลทุกเมื่อพระพุทธมนต์ที่สวดด้วยจิตเลื่อมใสเป็นสมาธิแน่วแน่ย่อมแผ่อานุภาพคุ้มครองป้องกันตลอดทั้งหมู่ญาติพวกพ้องและบริวารทั้งหลายตามพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอจงเจริญพุทธานุสติภาวนาซึ่งเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมในธรรมสำหรับเจริญภาวนาเพราะผู้เจริญภาวนาแล้วจะสมปรารถนาทุกประการอมนุษย์ที่จ้องจะทำร้ายผู้เจริญเมตตาย่อมประสบภัยพิบัติเหมือนคนใช้มือจับคมหอกย่อมได้รับอันตรายจากคมหอกอย่างไรก็ตามแม้พระพุทธมนต์ที่เจริญโดยยึดหลักสองประการจนเกิดอานุภาพแต่ก็ยังมีเหตุที่ทำให้อานุภาพไม่สามารถคุ้มครองป้องกันอยู่อีกอนุภาพนั้นจะไม่คุ้มครองป้องกันเพราะเหตุสี่ประการดังนี้ 1. เมื่อผู้สวดหรือผู้ฟังการเจริญพระพุทธมนต์ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในอนุภาพแห่งพระพุทธมนต์ 2. แม้ผู้สวดหรือผู้ฟังพระพุทธมนต์มีความเชื่อความเลื่อมใสในอนุภาพแห่งพระพุทธมนต์แต่ในขณะที่เจริญพระพุทธมนต์มีกิเลสครอบงำแล้วเจริญพระพุทธมนต์เพราะเห็นแก่ลาภทำให้จิตวอกแวกฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิเช่นนี้พระพุทธมนต์ก็ไม่มีอานุภาพในการต้านทาน 3. แม้ผู้สวด
หรือผู้ฟังพระพุทธมนต์จะมีความเชื่อเลื่อมใสแล้วเจริญพระพุทธมนต์ด้วยจิตเป็นสมาธิมั่นคงแน่วแน่ไม่วอกแวกฟุ้งซ่านแต่หากมีกรรมหนักคืออนันตริยกรรมมาตัดรอนขัดขวางพระพุทธมนต์ก็ไม่มีอนุภาพในการต้านทานเพราะขณะนั้นกรรมกำลังให้ผลตามที่ผู้นั้นได้กระทำไว้4ถึงแม้ผู้สวดหรือผู้ฟังพระพุทธมนต์จะมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วเจริญพระพุทธมนต์ด้วยจิตเป็นสมาธิมั่นคงแน่วแน่ไม่วอกแวกฟุ้งซ่านและไม่มีกำหนักมาตรอนขัดขวางแต่หากผู้สวดหรือผู้ฟังถึงวาระสิ้นอายุไขตามวัยของมนุษย์อนุภาพของพระพุทธมนต์ก็จะไม่ต้านทานท่านเปรียบเหมือนคนถึงคราวสิ้นอายุไขแม้จะได้รับการเยียวยารักษาจากหมอผู้เชี่ยวชาญและด้วยยาขนานพิเศษอย่างไรก็ช่วยไม่ได้ต้องเป็นไปตามธรรมชาติต้องเป็นไปตามธรรมดาของสังขารร่างกายผู้ที่นำพระพุทธพจน์มาบริกรรมภาวนาในรูปแบบการเจริญพระพุทธมนต์หากมุ่งหวังให้พระพุทธมนต์เป็นพระปริตที่มีพลานุภาพในการต้านทานจำเป็นต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสประกอบด้วยเมตตาจิตปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ไม่เห็นแก่ลาภมีจิตเป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเจริญพระพุทธมนต์แล้วกระทำสัจกิริยาคือตั้งสัจอธิษฐานตามความเป็นจริงหากยังไม่สิ้นอายุไขไม่มีกรรมหนักขัดขวางพระพุทธมนต์ย่อมเกิดพลานุภาพในการต้านทานตามความมุ่งหวังทุกประการคำอาราธนาพระปริตวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังปรูตมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังปรูตมังคลังคำแปรขอท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเพื่อให้ทุกข์ทั้งหมดพินาศไปขอท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเพื่อให้ภัยทั้งหมดพินาศไปขอท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเพื่อให้โรคทั้งหมดพินาศไป